หาสงครามซูเมื่อมีการค้นพบทองในแบล็คฮิลผู้อพยพเริ่มเข้าเบียดเบียนพื้นที่ของอินเดียนแดงและรัฐบาลกลางสหรัฐกดดันชาวอินเดียนแดงให้อยู่ในเขตสมุนซูหนึ่งในบรรดายุทธการและการรบปะทะในสงครามนี้คือยุทธการที่ลิตเติ้ลบีคอนซึ่งมักรู้จักกันในนามการยืนหยัดครั้งสุดท้ายของคัสเตอร์เป็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดระหว่างกองทัพสหรัฐและชาวอินเดียนแดงพื้นราบที่ขี่ม้าในการต่อสู้กับซูกองทัพอเมริกันล้อมรอบพื้นที่สงวนซูและพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในการประจันหน้ากับชาวอินเดียนที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนคอ0.1876 บริเวณพื้นที่สงวนดังกล่าวประกอบด้วยทหารประมาณ 2,500 นายเหล่าแมวซาวและพลเรือนอีกนับร้อยคนอินเดียนส่วนมากเดิมเป็นผู้อพยพและไร้ประสบการณ์ในการสู้รบตามแนวชายแดนทั้งยังใช้การรบในรูปแบบอินเดียนดั้งเดิมในขณะที่กองทัพทหารม้าของสหรัฐอเมริกาติดอาวุธปืนไรเฟิลซึ่งช่วยให้ทหารอเมริกาได้เปรียบอย่างมากจากระยะการยิงที่เหนือกว่าอาวุธของชาวอินเดียนทหารม้าของคัสเตอร์สังหารชาวอินเดียนไม่เหลือกว่าผู้หญิงหรือเด็กท่ามกลางความวุ่นวายซิตติ้งบูลและกันได้พยายามรวบรวมนักรบที่กำลังแตกหนีให้หันหน้าเข้าต้านทานกำลังของข้าศึกทหารม้ากองหน้าที่นำโดยพันเอกรีโน่บุกตีเข้ามาแต่ก็ถูกนักรบของการตีโอบปีกทั้งสองข้างจนต้องล่าถอยขณะนั้นนายพลคัสเตอร์ก็นำกำลังส่วนใหญ่บุกข้ามแม่น้ำเข้ามาซิตติ้งบูสั่งให้เหล่านักรบกระจายกำลังดักซุ่มรอพวกทหารเข้ามาในวงล้อมจนในที่สุดกรมทหารม้าที่7อันลือชื่อพร้อมทั้งคัสเตอร์เองก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นก่อนเย็นวันนั้นหลังจากการรบจบลงไม่นานสายของพวกซูได้เข้ามารายงานว่าพบกองทหารขนาดใหญ่เคลื่อนกำลังเข้ามาซิตติ้งบูเห็นว่าการเผชิญหน้ากับกองทหารขนาดใหญ่ตอนนี้ไม่เป็นผลดีนักจึงสั่งถอนค่ายถอยหนีต่อไปความปราชัยยับเยินของกรมทหารม้าที่7ทำให้กองทัพบกสหรัฐโกรธแค้นมากและปฏิบัติการล้างแค้นก็เกิดขึ้นกองทหารม้าถูกส่งไปสังหารชาวอินเดียนทุกคนที่พบไม่ยกเว้นแม้แต่อินเดียนที่อยู่ในเขตสงวนจากนั้นก็ส่งกำลังมหาศาลไล่ล่าพวกซูในตอนนี้เครซี่ฮอร์สมีนักรบเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยคนแต่นายพลคอรูดอที่ไล่ล่าพวกเขามีกำลังทหารหลายพันนายจนย่างเข้าฤดูหนาวความทารุณของอากาศคร่าชีวิตเด็กและคนชราจำนวนมากขณะเดียวกันพวกเขาก็ขาดแคลนทั้งเสบียงอาวุธในที่สุดเมื่อไม่อาจทนเห็นคนของตนทุกทรมานได้อีกต่อไปCrazy Horse จึงตัดสินใจยอมจำนนกับกองทหารของนายพลคอรูดอนอกจากรัฐบาลสหรัฐจะทำสงครามกวาดล้างชนเผ่าซูแล้วยังส่งกองทหารเข้าโจมตีชนเผ่าอินเดียนเผ่าอื่นๆที่ปฏิเสธจะขายแผ่นดินที่พวกเขาอยู่อาศัยให้กับชนผิวขาวด้วยซึ่งแม้ว่าชาวอินเดียนเหล่านั้นจะพยายามต่อสู้ทว่ากำลังรบที่อาวุธที่น้อยกว่าทำให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ต่อผู้รุกรานผิวขาวผู้ละโมบในที่สุดชนเผ่าต่างๆก็ถูกกวาดล้างไปทีละเผ่าผู้ที่รอดชีวิตถูกส่งไปอยู่ค่ายกักกันในพื้น